ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบทำเครือข่ายเอ็ดจังใดเครือข่ายถึงสิอยู่ได้โดนเฮ็ดได้นานได้เงินหลายเฮ็ดจังใดเครือข่ายเอ็ดบ่เป็นผมก็คิดอย่างนี้คือในตะกอก็ได้เอ็ดบ่ได้เอ็ดที่บริษัทกำหนดครับอย่าไปขายตัดราคาเอ็ดถามที่บริษัทเพิ่นกำหนดไว้แล้วก็เอ็ดไปเรื่อยๆเอ็ดไปเรื่อยๆครับปี2ปีปีที่2ครับปีที่2นี่สิเห็นเงินสิเห็นเงินแล้วสิมีรายได้แล้วปีที่2ปีที่3ปีที่4นี่นะครับคือมันสิอยู่ตัวแล้วมันสิสบายแล้วนะครับเฮ็ดหยังก็ได้แล้วครับมีอิสรภาพแล้วนะฮะปีที่1บ่ปานใดปีที่2ก็ถือว่าถ้ามันเร็วก็เร็วดีเด้บริษัทไหนเครื่องมือดีนะครับแผนการจ่ายดีก็จะรวยมากปีที่2พอปีที่3ปีที่4นี่รวยมหาศาลนะครับเอ็ดไปเรื่อยๆอย่าไปท้อแท้เลยครับไรเครือข่ายเดี๋ยวคนนั้นก็โทรมาชวนมาเอ็ดบริษัทนี้มาเอ็ดบริษัทนี้มาเอ็ดบริษัทนี้นะครับบ่ต้องไปครับอยู่ตรงนี้สินค้าก็ดีแล้วนะครับรายได้ก็ดีแล้วบ่ต้องไปครับค่อยๆเอ็ดไปเรื่อยๆนะครับขยายไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าก็หลายขึ้นหลายขึ้นเรื่อยๆนะเฮาก็สิได้เงินหลายขึ้นหลายขึ้นเรื่อยๆคนอื่นเขาเลิกทำแห้งดีเฮาบ่เลิกนะครับคนอื่นเขาเลิกทำก็สั่งเขาเฮาบ่เลิกเฮาเอ็ดอยู่บริษัทนี้นะฮะเอาเอ็ดจนได้เป็นสุดยอดนักขายนะครับสุดยอดนักขยายเครือข่ายเอ็ดจนรวยเอ็ดจนสบายนะนี่คือเทคนิคของผมเลยส่วนคนอื่นนั้นก็แล้วแต่เขาสิไปเอ็ดบริษัทก็ไปโลดนะฮะเฮาบ่ไปนะครับบางคนล้มเลิกแล้วบ่พอมาชวนเฮาเลิกนํานะฮะล้มเหลวล้มเลิกไปแล้วก็มาชวนเฮาล้มเลิกล้มเหลวนําเฮาบ่เอ็ดตามเพิ่นนะฮะเฮาก็บอกว่าโอ๊ยขายบ่ได้ดอกทั้งที่ว่าเฮาขายดีเด้แต่ว่าเฮาบอกว่าโอ๊ยขายบ่ค่อยได้ปานใดดอกครับแต่ว่าเฮาก็บ่เลิกเพราะเฮาขายได้อยู่เชื่อบ่ว่าคนไทยเฮาเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮาขายยังดีก็แล้วแต่เขาก็อยากมาขายนําเฮาถ้าคนฉลาดเขาจะอยากมาขายกับเขาเลยเขาขายอย่างดีก็แล้วแต่นะครับแต่ก่อนผมเคยขายสินค้าสันขาท่าเนี่ยนะสันขาท่าเลยนะครับก็คือขายดีหรือว่ามีคนมาขายน้ำลายครับนะฮะมาขายตัดราคามันยังอีกโอ้ยนะฮะจะสั่งเขาครับคนไทยถ้าเกิดว่ากระแสได้มาดีเขาจะมาขายตัวนั้นแต่พระเขาก็จะล้มเลิกไปแต่ว่าเขาบ่ล้มเลิกอันนี้สำคัญเลยสำคัญเลยเขาก็ขายไปเรื่อยๆของลูกค้าเขาก็หลายขึ้นเรื่อยๆหลายขึ้นเรื่อยๆลูกค้าใหม่ก็มีลูกค้าเก่าก็ยังมีนะครับเขาก็ขายไปเรื่อยๆนะครับในการทำเครือข่ายขยายไปเรื่อยๆนะส่วนมากนี่ผมจะเป็นนักขายก่อนนะนักขยายก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าเขาไอ้จริงๆนี่มันก็สิได้นะครับคนมาต่อซ้ายขวาซ้ายขวาลงไปเรื่อยๆเขาไปขายเขาขายได้ไรเขาก็ได้เงินกับเขานำอันนี้สบายครับเอ็ดเครือข่ายนะครับพ่อนอนอยู่บ้านก็ได้เงินถ้าเอ็ดงานโรงงานเนี่ยเอ็ดงานบริษัทเป็นลูกจ้างเขานี่ขยันสำเร็จเงินเดือนสำเก่าขยันสำเร็จเงินเดือนสำเก่าขยันสำเร็จเงินเดือนสำเก่าเอ็ดเมื่อยเมื่อยเมื่อยสำนี่อื่นเมื่อยกว่านี้เมื่อยกว่านี้ได้เงินสำเก่าพี่น้องนะอันนี้เครือข่ายแห้งเอ็ดแห้งได้แห้งเอ็ดแห้งได้บ่เอ็ดก็ยังได้ม่วนตรงนี้เครือข่ายนะครับว่าสู้กันฟังพี่น้องเลยนะครับเทคนิคก็คืออย่างที่บอกแหละครับว่าปี2ปีเนี่ยอาจจะเมื่อยแน่เมื่อยก็บ่ได้ไปแบกหามมาไหนเมื่อยใส่สมองเมื่อยคิดเมื่อยเดินทางนะครับแต่ว่าซึ่งมันนี่สบายแล้วต้องเดินทางเอ็ดงานผ่านโทรศัพท์มือถือเลยนะครับมันสบายแล้วแล้วก็สร้างเครือข่ายไว้หลายเวลาเฮาเอ็ดอย่างมันก็สบายเนาะมีเครือข่ายมีคนรู้จักหลายคนมั่นใจในตัวเฮามันก็บ่ยากนะในการเอ็ดเครือข่ายผู้ใดเว็ดเครือข่ายบ่ขยายเครือข่ายนะครับซื้อมาขายไปซื้อของเขานั่งเฝ้าร้านก็แล้วแต่เขามักแบบนั้นนะฮะแต่เกิดวันหนึ่งมันเกิดอย่างล่ะขึ้นมาอุบัติเหตุพ่อแม่เจ็บป่วยหรือว่าเจ้าของป่วยต้องไปเฝ้าไปรักษาเจ้าของมื้อนั้นก็สิขาดรายได้ต้องมองตรงนี้นําเด้ผมมองตรงนี้นํานะฮะผมลงทุนเคยเอ็ดลงทุนหลายอย่างคือกันนะแต่มันก็เมื่อยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวต้องตื่นตีสามมาเตรียมของเตรียมอย่างที่ต้องล้างถ้วยล้างจาน
่านคนไส้ผมก็ได้ต้องไปซื้อของเตรียมของโอ้วุ่นวายนะครับคนมันเคยสบายเนาะพอไปเอ็ดแบบธุรกิจแบบทั้งที่ต้องแอคทีฟเนี่ยมันเมื่อยมันเสียเวลาเอาเวลามานอนพักผ่อนนั่งสมาธิสวดมนต์เอาเวลามาแบบตอบแชทลูกค้าส่งของลูกค้ารับโทรศัพท์ลูกค้าแบบนี้ดีกว่านะฮะเอาอันนี้บอกให้ฟังจมเพื่อความร่ำรวย EP 2